งอะกระเหลนมึงอะกระจัวเฮ้ยก็มึงกระเหลนอะเอาเดือนเอาพี่ธาราวันนี้พี่เข้าเวรเหรอครับอืมพี่เข้าเวรวันนี้ช่วงนี้ยุ่งอ่ะเลยไม่ได้เก็บคณะเลยโอ้น้องเดือนเรียนหมอด้วยเหรอครับอย่างเงี้ยมึงเสือกอะไรวะเราหน้าคุ้นๆนะบนใช่ไหมพี่เป็นเดือนคณะแพทย์ปี5เราเคยเจอกันตอนประกวดดาวเดือนของมอใช่ไหมครับโอ้โหนี่หน้าแบบนี้นี่ประกวดเดือนมหาลัยด้วยเหรอก็ทีได้ยังเป็นหมอได้เลยเดี๋ยวนะนี่เรารู้จักกันหรอโลกลมจังเปล่าครับพอดีเนี่ยมันดันมาคือใช่ครับคือมันสะดุดเงาตัวเองล้มอ่ะพี่มันปัญญาอ่อนผมสงสารมันอ่ะก็คือเราเป็นเพื่อนกันโหผมกับมันนี่นะไม่มีทางอ่ะพี่เห็นเราเรียกเขาว่ามันบนอยู่ปี2ไม่ใช่เหรอครับคนอย่างมันอ่ะไม่ต้องไปครบหรอกพี่ที่มันก็คงไม่ว่าหรอกที่ผมจะเรียกมันว่ามันอ่ะอืมพี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพี่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมึงขำอะไรเนี่ยเลือดไหลจนสมองเพี้ยนหรอกูขำชื่อมึงอ่ะคนอะไรชื่อเดือนชื่ออย่างผู้หญิงโอ้ชื่อมึงดีตายอ่ะชื่อบ่นสงสัยตอนเด็กมึงคงดื้ออ่ะแม่มึงก็ตั้งชื่อว่าบ่นพอเลยไม่ต้องพูดแล้วกูไม่อยากเถียงกับพวกเรียนหมอแล้วชอบใช้กำลังแบบมึงอ่ะเออกูก็ไม่อยากอยู่กับมึงเหมือนกันอ่ะน่ารำคาญอ่ะมึงเอาไปเลยงานมึงยังไม่จบกูยังไม่ได้กินยามึงที่กูป้อนยามึงเหรอเปล่าแต่พอดียามันเป็นยาหลังอาหารนะนะเพราะฉะนั้นมึงต้องพากูไปกินข้าวกูไม่ใช่คนขับรถมึงนะเว้ยจริงๆกูควรได้กินข้าวสบายๆอยู่กองอะนะแต่พอดีมีกระจั่วตัวไหนไม่รู้มาต่อยกูจนเลือดกระเดาไหลกูก็เลยต้องมาคลินิกนี้ไงเออแค่พาไปกินข้าวคือจบแล้วใช่ป่ะงั้นมึงเลือกร้านไปเลยได้ร้านเนี่ยมึงชอบแน งั้นมึงดูเมนูไปก่อนเลยนะเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนอ้าวสวัสดีครับพี่ต้าอ้าวสวัสดีไอ้บนเฮ้ยพี่เห็นนะเว้ยควงหนุ่มหน้าใสมาด้วยไหนว่าไม่ใช่แนวนี้วะตอนที่ไอ้มายมาจีบมึงอะมึงก็ไม่จะเล่นด้วยไอ้นี่มันแค่น้องละพี่แต่อย่างผมอะไม่ใช่สเปคมันหรอกสเปคมันอะต้องอย่างพี่นี่จริงเหรอวะพี่จีบนะพี่ก็วันเนี้ยมันขอตามผมมาเพราะอยากเจอพี่ไงชั่วพี่เอาจริงนะอ
ี่มึงไปเข้าห้องน้ำตรงไหนมาเนี่ยกูเลือกเมนูได้ไม่สิบกว่าอย่างแล้วหิวว่าตายหาเนี่ยมึงไม่ต้องเลือกหรอกกูเลือกไว้ให้มึงแล้วอะไรวะมึงให้กูเสียเวลานั่งเลือกทำไมเนี่ยไข่เจียวปูสองที่มาแล้วครับสูตรพิเศษสำหรับคนพิเศษนานนี้เนี่ยผมมาเจอร้านนี้ทำไข่เจียวอร่อยขนาดนี้เนี่ยชอบกินไข่เหรอใช่ครับผมก็ชอบกินไข่เลยพี่เหมือนพี่เลยพี่ก็ชอบแต่แปลกนะพี่เวลาผมเจียวกินเองที่บ้านเนี่ยไม่เห็นอร่อยแบบนี้เลยไข่อ่ะมันต้องให้คนอื่นเขาเจียวถึงอร่อยทำไมอ่ะครับถ้าอยากรู้อ่ะตามพี่เข้าไปในครัวสิได้เหรอพี่เดี๋ยวพี่จะเจียวให้ดูนะขอบคุณครับป่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเรื่องเจียวไข่ผมว่าไว้ที่หลังดีกว่าพี่เพื่อนผมมันหิวแล้วอ่ะแหมไหนว่าไม่สนใจไงเฮ้ยเดี๋ยวดิกูอยากรู้พี่เขาเจียวไข่ทำไมมึงเชื่อกูเหอะมึงไม่อยากเห็นพี่เขาเจียวไข่หรอกอะไรวะไว้วันหลังแล้วกันครับพี่อ่ะกลับสบายแล้วกันจะบ้าปะเนี่ยมึงจะตามพี่เขาเข้าไปในครัวจริงเหรอเอ้าทำไมอ่ะก็กูแค่อยากดูพี่เขาเจียวไข่กูตามไปดูแล้วกูผิดตรงไหนวะคือมันไม่ใช่การเจียวไข่แบบที่มึงคิดเว้ยควายแล้วยังไงอ่ะหรือว่าร้านนี้ใช้เครื่องเจียวด้วยหรอเฮียมันโคตรสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยลุงงี้น่าปล่อยให้ตัวเฮียแดกมาตั้งแต่แรกก็จบอะไรของมึงเนี่ยหมอก็พาไปแล้วยาก็ได้กินแล้วอ่ะหมดหน้าที่ผมไปยังครับอีคุณกระเหลนยังเหลือที่สุดท้ายที่มึงต้องพากูไปบ้านกูเฮ้ยมึงไอ้ชายกูคุ้มเกินไปอะนะโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยกูขับรถกลับไม่ไหวแน่เลยว่ะไปส่งมึงที่บ้านคือจบอะนะแม่งกูหน้าไปนอนเลยที่สวนเลยพี่สุดหล่อค่ะช่วยซื้อดอกไม้หนูหน่อยได้ไหมคะวันนี้หนูยังขายไม่ได้เลยไม่เอาอะค่ะไปกระจั๊วแม่จ๋าไม่มีใครซื้อเลยหนูคงไม่มีเงินไปซื้อข้าวให้แม่กินโอ้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยดอกละ20ค่ะดอกละ20งั้นเดี๋ยวพี่หมอหมดนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องควานตังค์พี่ด้วยนี่ขอบคุณนะคะพี่สุลาแต่มีข้อแม้นะคือพี่ขอจุ๊บแก้มหนูทีนึงได้ไหมก็ได้ค่ะทีเดียวนะได้พี่คงให้น้องหอมแก้มเป็นคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยแฟนพี่เฮ้ยฮะผู้ชายด้วยกันจะเป็นแฟนกันได้ยังไงคะไม่เชื่อใช่ไหมงั้นดูนี่ไปผู้ชายจูบกันทำอะไรของมึงเนี่ยมึงโชคดีมากนะเนี่ยที่กูหอมแก้มมึงอะผู้หญิงทั้งมอเขาอยากให้กูหอมแก้มจะตายยังไม่มีโอกาสเลยแต่กูไม่อยากได้ไงจริงๆอะกูแค่ไม่อยากให้มึงยุ่งกับน้องเขาเขามึงรู้ใช่ปะน้องเขาโดนบังคับมาขายอะแต่มันก็ทำให้น้องเขามีอาชีพไม่ใช่เหรอวะคนเราอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้นะเว้ยยังไงถ้ากูมีโอกาสต่อไปอ่ะ
กูจะช่วยน้องเขาต่อไปเรื่อยงั้นมึงไม่ต้องไปส่งกูที่บ้านแล้วกูมีอย่างอื่นให้มึงทำทำอะไรวะต่อไปนี้ตลอด1เดือนมึงต้องซื้อดอกไม้จากเด็กที่ขายตามข้างถนนมาให้กูทุกเช้า